สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปูจะมาแชร์เรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอิตาลีช่วงเราก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าช่วงนี้ไวรัสกำลังระบาดเราฐานะในคนเอเชียนะคะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันไปไหนมาไหนก็ลำบากค่ะที่ผ่านมาข่าวการเขาเรียกอะไรอ่ะคนเขาก็กลัวเนาะเจอหน้าตาเอเชียหน่อยเขาก็กลัวว่าเฮ้ยมีเชื้อหรือเปล่าติดเชื้อจะนำเชื้อมาสู่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใส่หน้ากากก็ไม่ได้นะคะทุกคนก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านเนี่ยอย่างที่เห็นนี่เลยอ่ะพี่ๆน้องๆที่เขาเคยมีประสบการณ์เขาก็แนะนำกันมานะใช้ผ้าพันคอแทนค่ะทุกคนอย่างนี้เลยอ่ะคลุมไปจะใส่หน้ากากก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะหลายคนก็ลำบากกลัวโรคก็กลัวกลัวโดนทำร้ายก็กลัวนะคะบางคนถึงขั้นว่าเอ้ยขึ้นรถไฟเนี่ยในสถานีคนที่ตรวจเช็คบัตรนะเห็นหน้าหมวยๆตีๆขึ้นไปปิดประตูกันไม่ให้ขึ้นก็มีโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบนะคะโดนทำร้ายมาแล้วก็มีนะคะค่อนข้างที่จะลำบากมากปูมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ๆคนไทยหลายคนก็วิตกกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงทางญาติที่เมืองไทยก็ดีหรือว่ากลัววิตกก็มีนะคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทุกคนต้องให้ความใส่ใจนะคะเรื่องความสะอาดความปลอดภัยของทุกคนนะคะก็ใครที่ต้องเดินทางไปสถานที่ต้องมีการชุมนุมชุมชนหรืออย่างปูเนี่ยกำลังจะไปสนีนะคะไปส่งของให้ลูกค้าสั่งครีมจะต้องมาส่งเพราะปูก็ต้องดูแลตัวเองนี่แหละเอาติดหน้ากากก็ติดมานะคะทุกคนเสื้อกันหนาวก็แบบว่าถ้ารูดซิปขึ้นก็ปิดได้จนถึงตาค่ะมีผ้าคลุมมาด้วยป้องกันโอเคค่ะตอนนี้ปูก็มาถึงหน้าไปรษณีย์แล้วนะคะก็วันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวมาแบ่งปันให้ทุกคนที่เป็นห่วงอยู่นะคะได้ทราบว่าการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอิตาลีในช่วงนี้ใช้ชีวิตกันยังไงก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะคะค่ะตอนนี้ก็ยังสบายดีอยู่นะคะก็หวังว่าก็คงจะรอดพ้นนะคะเป็นห่วงพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ